สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแนะนำสินค้านะคะซึ่งก็เป็นตุ๊กตามือสองญี่ปุ่นนะคะตุ๊กตามือสองนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระปะนะคะราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปอิ่มจะบอกลูกค้าว่าอิ่มไม่ได้ซักนะคะต้องรบกวนลูกค้าไปซักเองนะคะอันนี้ก็คือป้ายเขานะคะเป็นมือสองนะคะต่อไปนะคะก็เป็นตัวนี้ตัวเด็กผู้หญิงนะเป็นนางฟ้าด้วยน่ารักมากเลยราคาแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะส่งให้ทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการแบบทั่วประเทศนะตัวนี้น่ารักจริงแต่พวกนี้ยังไม่ได้ซักนะคะนี่ก็สภาพตามมือสองนี่ก็ไปซักเอาเองแล้วกันนะคะนี่คือป้ายเขานะคะป้ายยังอยู่น่ารักมากเลยแต่บอกก่อนนะคะไม่ได้ซักนะต้องไปซักเองนะคะเป็นตุ๊กตามือสองนี่ขยับมันเองนะคะก็ป้ายนี่นะคะยังมีอยู่ก็จะมีความมอมหน่อยหนึ่งนะนี่นะคะแต่ป้ายยังมีนะคะป้ายเป็นตุ๊กตามือสองญี่ปุ่นนะคะราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะส่งให้ทั่วประเทศค่ะโอเคนะคะไม่ได้ยังไม่ได้ซักนะคะสภาพก็เลยมีความมอมอยู่ต้องรบกวนลูกค้าไปซักเองนะคะตัวนี้ป้ายก็ยังมีอยู่นะคะป้ายยังมีนี่คือติดมากับเขานะคะต้องรบกวนลูกค้าดูเองแล้วกันนะนี่นะคะนี่เมื่อกี้ก็ถือท่านั่งท่านอนท่าอะไรไปเรื่อยหมดเลยนะคะนี่นะคะป้ายังอยู่นะคะเป็นตุ๊กตามือสองนะต้องรบกวนลูกค้าไปซักเองนะคะต้องรบกวนลูกค้าไปซักเองนะคะเพราะมันจะมีความมอมอยู่นะก็อาจจะเปื้อนนะเพราะมันเป็นมือสองนะคะก็ไปซักเองแล้วกันลองดูเอาเองนะคะแต่ป้ายยังอยู่นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะส่งให้ทั่วประเทศค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะ
สวัสดีค่ะ